ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมนะครับบ้านใหม่ของเด็กๆจริงๆก็ไม่ใช่บ้านใหม่หรอกแค่วางตำแหน่งใหม่เฉยๆตรงนี้เดิมทีมันเป็นที่วางตู้เย็นอันนี้จัดอุปกรณ์อาหารการกินเอ็กเซสซอรี่มาไว้ที่เดียวกันเลยอะไรลูกหืมอะไรมาขึ้นมาเร็วช่วงนี้เขาหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆแบบว่าหงุดหงิดว่าติดสัตว์ครับเนี่ยถ้าติดสัตว์เห็นไหมจิ๋มบวมจิ๋มจะบวมๆแบบนี้คือมันอุ้ยลบเอาไว้นะเอาไว้งั้นแหละเดี๋ยวก็ล่วงลงมาอีกหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำเขาติดสัตว์ครับนี่ก็คือเจ้าตัวเล็กแหละที่เราป้อนกล้วยป้อนอะไรกันตอนนู้นหลายเดือนแล้วอะไรเหรอลูกหืมยังไม่ต้องออกมาลูกยังไม่ต้องออกมาลกอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นหนูจิ้มบวมแล้วก็อันนี้มาอีกมุมหนึ่งมุมนี้เงียบๆหน่อยอยู่ไหนเนาะโอ้อยู่นี่เองอยู่นี่เองตัวเองตัวเล็กมันชื่ออะไรนะอ๋อมอมแมมปุ๊บปิ้งมอมแมมลูกจริงจริงยังไม่ใช่เวลาเขาชูก้านี่เขาจะออกตอนคืนนี่แล้วอันนี้มีตัวเล็กอันนี้มีไม่เห็นตัวแล้วเนาะนอนอยู่ในบ้านอันนี้แม่เขากำลังกกลูกเขาอยู่นะครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากกวนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตกกระจายแล้วก็มาอันนี้เป็นคอนโดเลยเห็นไหมข้างล่างนี่คือกระรอกอีกหนึ่งตัวนะครับข้างบนนี้ก็เป็นชูก้าสองกงสองคู่แล้วก็มีกงนี้จะมีลูกๆมันอยู่เอาไว้โตกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวจะจับให้ดูใช่ครับ ร้อนลูกเพิ่งย้ายที่มานี่มันที่ตกใจตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันก็เลยมุดนิ่งเลย ตัวนี้เขาจะขี้ตกใจตั้งแต่เด็กๆร้อน อึ๊บร้อนเอ้ยร้อนเอ้ยร้อนอ้าวร้อนอยู่ข้างบนเหรอหนูอยู่ข้างบนเหรอหือตกใจโอ้อันนี้ลูกอ่ะนี่ตกใจตกใจทำไมอ่ะลูกตกใจทำไมตกใจทำไมก็อยู่บ้านหนูเหมือนเดิมเนี่ยบ้านหนูเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนที่เฉยๆมันอันนี้เขาผวาตั้งแต่เล็กเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มจิ๊กๆๆๆๆๆๆเหมือนเดิมเอาละต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพิ่งย้ายบ้านตัวนี้เขาขี้ตกใจนี่ถ้าเป็นลูกรักนี่ไม่เคยตกใจเลยเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะเลี้ยงค่อนข้างประคบประหงมกว่าเขาก็เลยติดเราแต่รอนนี่เลี้ยงแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ทำไมอยากออกมาเล่นนะเด็กอยากออกมาเล่นเหรอลูก อยากออกมาเล่นเหรอลูกโอ้โหดูลิ้นโอ้ยดูสกิลลิงซะก่อนลิงยาวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเล่นนะ